ใครที่กำลังดูอยู่นะคะช่วยโค้ชหน่อยนะคะช่วยแชร์วิดีโอนี้นะคะช่วยโชว์แชร์ไลฟ์นี้นะไปให้เพื่อนๆ เพราะว่าคุณไม่รู้เลยนะว่าเขาอาจจะเป็นมะเร็งอยู่ก็ได้ใช่ไหมเพราะว่าวิดีโอนี้จะได้เป็นแรงบันดาลใจเป็นกำลังใจให้คนอีกหลายคนนะคะทีนี้นะโค้ชได้เกริ่นไปนิดนึงแล้วนะว่าอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าคุณสานะเธอเป็นมะเร็งปากมดลูกอันนี้โค้ชบอกแล้วแล้วก็ไม่ได้ใช้ยาเคมีไม่ได้ฉายแสงเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ตัดมดลูกทิ้งด้วยนะคะเธอเจอวิดีโอของโค้ชแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างตั้งใจวันนี้นะคะโค้ชดีใจมากตื่นเต้นมากที่ได้เชิญคุณสามาแล้วคุณสามาบอกว่าโอเคยินดีเลยค่ะยินดีจะช่วยเหลือคนอื่นๆค่ะอยากจะบอกให้ทุกคนมีกำลังใจว่าเธอทำยังไงแล้วโค้ชเชื่อว่านะคะวิดีโอนี้ถ้าคุณฟังแล้วจะเป็นกำลังใจให้คุณสามารถไปทำได้ปฏิบัติได้ตั้งใจจริงโค้ชเชื่อว่าทุกคนก็หายจากมะเร็งได้ค่ะนะคะวันนี้เดี๋ยวให้คุณสาเริ่มต้นเลยลองแนะนำตัวเองแล้วก็บอกว่าเอ๊ะเป็นมายังไงแล้วคิดว่าตัวเองเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ยังไงมีสาเหตุอะไรเริ่มเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อสาค่ะค่ะพอดีไปตรวจเมื่อเดือนกันยาเนี่ยค่ะหมอบอกว่าเป็นมีมดลูกผิดปกติค่ะแต่ว่าเริ่มไปตรวจจริงๆจังตุลาค่ะค่ะตอนไปตุลาไปตรวจหมอบอกว่าเป็นมะเร็งแล้วพอไปตัดชิ้นเนื้อหมอบอกว่ามี 2-3 จุดเป็นมะเร็งไปแล้วพอคราวนี้หมอนัดตัดชิ้นเนื้ออีกครั้งหนึ่งค่ะหมอบอกว่าต้องเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจอีกครั้งหนึ่งค่ะตัดนี่ไม่ได้ตัดมดลูกไปค่ะไม่ค่ะตัดชิ้นเนื้อตัดชิ้นเนื้อไปตรวจให้มันแน่ใจว่าเป็นอะไรกันแน่ใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วยังไงต่อคะค่ะพอตัดไป3ครั้งอยู่ค่ะพอครั้งที่3พอหมอพอกินน้ำผักน้ำผลไม้ของโค้ชที่ดูวิดีโอของโค้ชนะก็เลยมาลองทำดูค่ะพอได้เดือนแล้วเราใช้เวลานานไหมคือระยะเวลาตัดครั้งแรกเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะค่ะตุลาปลายปีที่แล้วแล้วเว้นไว้นานไหมคะไปตรวจรอบที่สองเดือนกว่าค่ะเดือนกว่าเดือนกว่าแล้วตั้งแต่ตรวจครั้งแรกเสร็จเริ่มทำหรือยังคะเริ่มแล้วใช่ไหมค่ะเริ่มแล้วค่ะจะเริ่มทำแล้วค่ะพอเริ่มดื่มน้ำผักตั้งแต่ตุลาเลยใช่ค่ะน้ำผักเสร็จแล้วไปตรวจครั้งที่สองค่ะไปตรวจครั้งที่สองหมอบอกว่ามี 2-3 จุดกลายเป็นมะเร็งไปแล้วพอคราวนี้ก็กลับมาก็เหมือนเดิมค่ะถ้าเหมือนเดิมพอครั้งที่สามไม่ย่อท้อไม่ค่ะไม่ย่อท้อเพราะว่ารู้สึกว่านอนหลับสบายเพราะตอนทำได้เดือนกว่านี้สุขภาพรู้สึกว่าดีขึ้นหลับดีค่ะเพราะว่าเบาหวานความดันอะไรก็หายค่ะก็รู้สึกว่าถ้าเบาหวานความดันหายอะไรทุกอย่างก็ต้องหายมีความรู้สึกเบาหวานกับความดันที่หายตั้งแต่ทำมาตั้งแต่เดือนแรกเลยเดือนแรกใช่ค่ะจากที่กินยากี่ปีคุณสาบอกโค้ชกินยาเบาหวานยาเบาหวานความดันนี่10 กว่าปีค่ะตั้งแต่มีลูกคนเล็กแล้วความดันไม่เคยหายเลยใช่ค่ะมีแต่เพิ่มแล้วคุณสาไม่เคยถามหมอเลยเหรอว่าทำไมกินยามาต้องสิบปีความดันค่ะหมอบอกต้องแสดงว่าคุมไม่ได้นี่คือแบบให้เห็นชัดเลยว่าแสดงว่ายาที่เรากินไปมันไม่ได้ช่วยให้ลดความดันใช่ค่ะมีแต่ไปทำให้ตับแย่ลงอีกต่างหากใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะพอเดือนแรกรู้สึกว่าความดันเบาหวานหายมีความรู้สึกว่ามีกำลังใจขึ้นค่ะพอคราวนี้กินไม่หยุดค่ะพอรู้สึกว่าดีขึ้นสุขภาพเราดีขึ้นรู้เลยว่าเรื่องการนอนหลับได้ดีผิวพรรณก็ดีขึ้นค่ะก็เลยไม่ท้อกินท้อมันเห็นมันเห็นที่หน้าใช่หน้าแบบเหนื่อยมากใช่ค่ะเพราะปกติเป็นคนที่นอนหลับยากมากค่ะพอกินน้ำผักน้ำผลไม้หลับดีค่ะรู้สึกว่ากลางคืนก็จะไม่ตื่นมาฉี่ค่ะตอนนี้พอครั้งที่สามเมื่อวันที่15นี่ไปฟังผลหมอบอกดีใจด้วยค่ะเชื้อไม่มีแล้วค่ะเชื้อมันค่ะเดือนกุมภาเนี่ยค่ะใช่ค่ะสดๆร้อนๆใช่ค่ะพอได้ข่าวดีใจกลับมาได้ข้อความให้โค้ชบอกดีใจด้วยดีใจค่ะใช่ค่ะถ้าไม่ได้ดูวิดีโอโค้ชก็สงสัยก็ยังไม่หายอะค่ะค่ะแล้วจากครั้งที่สองมาถึงครั้งที่สามเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะเดือนกว่าเหมือนกันค่ะพ่อหมอครับหมอเขาจะนัดเดือนกว่าค่ะอืมค่ะเพราะว่าหมอแล้วจะนัดเงินกว่าเพราะหมอก็ตัดชิ้นเนื้อกลัวจะใกล้กันแล้วติดเชื้อติดอะไรค่ะก็เดือนกว่าค่ะ
แล้วทีนี้นะคะคืออย่างหนึ่งนะโค้ชอยากจะชี้ให้เห็นนะคะว่าตอนที่ไปตรวจครั้งที่สองที่หมอบอกว่ามีมะเร็งอยู่หลายจุดใช่ค่ะคุณสาวไม่ย่อท้อใช่ค่ะไม่ได้คือแบบล้มเลิกอุ๊ยตายแล้วฉันกินมาตั้งเดือนกว่าแล้วมันไม่เวิร์กมันยังมะเร็งมันยังไม่หายแล้วแบบไม่ทำดีกว่าเว้ยกลับไปทำคีโมไม่มีอารมณ์นี้หรอคะไม่มีค่ะเพราะว่าความดันเบาหวานพวกนี้หายร่างกายรู้สึกว่าจะดีกว่าเก่ามีความรู้สึกแบบนี้ก็เลยบอกแม่กับแฟนว่าจริงเพราะว่ารู้สึกว่าเราดีสุขภาพเรารู้ตัวเองค่ะเราเป็นหมอที่ดีที่สุดเรารู้ตัวเองก็เลยกินต่อค่ะพอไปตอนครั้งที่สามที่ไปฟังผลก็กลัวเหมือนกันค่ะกลัวเหมือนกันก็พอแล้วพอไปฟังผลหมอบอกดีใจด้วยเชื้อมะเร็งหายหมดแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีเชื้อก็เลยคิดฝันไปหรือเปล่ายังไม่อยากเชื่อตัวเองว่าจริงหรือไม่ค่ะแล้วหมอได้ถามไหมคะว่าคุณไปทำอะไรมาถามค่ะหมอบอกว่ากินยาต้มยาหม้ออะไรหรือเปล่าบอกไม่ได้กินค่ะแต่เปลี่ยนกันกินผลไม้อาหารพวกนี้กินพวกผักผลไม้น้ำผัดสดอะไรพวกนี้ค่ะหมอบอกว่าเออท่านก็กินเรื่อยๆเลยค่ะเดี๋ยวหมอบอกว่าถ้าไม่มีแล้วก็ลดหน่อยเดี๋ยวก็คงลดยืนยิดหน่อยแต่ว่าอย่างหมออย่างโค้ชพูดค่ะก็คงต่อเรื่อยๆเพราะว่ากลัวจะกลับมาอีกค่ะค่ะอันนี้นะคะโค้ชอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าคือถ้าเราคนที่ทำได้อย่างคุณสาเนี่ยตั้งใจจริงก็จะได้จริงค่ะแล้วพอเวลาที่เราหายปุ๊บนะคะอย่าเพิ่งกลับไปเป็นแบบเดิมทันทีนะคะเราจะต้องพยายามคือโค้ชเข้าใจนะคะว่าทุกคนเนี่ยอยากจะกินอาหารที่เราเคยชินต้องใช้คำว่าเคยชินอย่างที่กินใช่ค่ะคิวเหมือนกันเวลาไปกินแฟนเขาไปกินลูกๆไปกินแล้วก็มองอยากกินมากบางทีก็มาดมบ้างก็ไม่ถึงหิวเดี๋ยวก็ต้องกินไม่กินไม่ได้กินไม่ได้บางทีก็เออค่ะกินก็ดมๆบ้างอันนี้หน่อยก็ยังดีค่ะแต่ต้องมีความอดทนจริงๆค่ะต้องมีความอดทนสูงมากๆเลยเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องดีเทลกันนะคะรายละเอียดว่าเป็นยังไงมายังไงนะคะนี่เราอยากจะให้แบบคร่าวๆว่าคุณสาเธอหายได้จริงๆแล้วเผอเธอไปตรวจนะคะเธอไม่ได้แบบคิดเอาเองว่าเอ้ยฉันเป็นมะเร็งแล้วฉันหายแล้วไม่ใช่นะคะคืออันนี้มีผลชิ้นเนื้อตรวจมาเลยแล้วหมอก็ยืนยันแล้วนะคะใช่ค่ะแล้วตอนที่ตรวจเนี่ยคุณสาเนี่ยเคยเครียดว่าเอ๊ะมะเร็งชั้นก้อนใหญ่ขนาดไหนไปถึงไหนอะไรยังไงไหมคิดค่ะคิดค่ะคิดเหมือนกันเหมือนกันค่ะใช่ค่ะคิดอยู่ค่ะแต่บางทีอย่างดูของโค้ชก็บอกจิตใจต้องสำคัญเพราะถ้าจิตใจดีก็อะไรก็จะดีค่ะก็เลยทำตามด้วยแล้วก็เช้าก็ออกกำลังกายด้วยสุขอากาศอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำตามเหมือนที่โค้ชดูหลายรายการของโค้ชค่ะก็มาทำปฏิบัติต่อกันก็เลยมาทำค่ะเอาสรุปเป็นว่าตั้งแต่เริ่มดื่มน้ำผักแล้วก็ทำหลายๆอย่างนะคะจนกระทั่งมาถึงจนวันที่รู้ว่าหายมะเร็งใช้เวลาประมาณ4เดือนขึ้นนะคะใช่ค่ะ4เดือนทีนี้ใช่ค่ะอยู่ที่ตัวบุคคลเลยนะคะสำหรับคุณสาเธอใช้เวลาขนาดนี้อยู่ที่ว่าคุณจะเป็นมะเร็งระยะไหนขนาดไหนด้วยนะคะทีนี้แล้วตอนที่เป็นมะเร็งมีอาการไหมคะเริ่มแรกเลยรู้ได้ไงว่าเป็นมะเร็งรู้สึกว่าจะฉี่บ่อยแล้วก็จะเจ็บค่ะแล้วก็จะมีตกขาวค่ะพอไปตรวจสุขภาพทุกปีหมอก็ว่ามีมะเร็งผิดปกติค่ะค่ะพอคราวนี้หมอเลยให้ไปส่องกล้องค่ะค่ะครั้งแรกไปส่องกล้องก็เอาชิ้นเนื้อมาตรวจนิดนึงแต่ไม่เยอะแต่คราวนี้หมอบอกว่าผิดปกติเยอะพอครั้งที่สองไปเอาอีกค่ะตัดอีกครั้งที่สองไปตัดอีกพอตัดมาครั้งที่สองหมอบอกว่ามี2-3จุดเป็นมะเร็งไปแล้วค่ะค่ะค่ะพอหมอนัดอีกเดือนกว่าไปตัดชิ้นเนื้ออีกหมอบอกคราวนี้ต้องควนเอาเนื้อเยอะๆเอาที่เป็นมะเร็งออกมาให้หมดค่ะพอเดือนกว่าหมอนัดอีกทีแล้วเดี๋ยวตอนคุณสาวบอกว่าตอนที่ไปตัดไปตรวจนี่ยังไม่ได้เอาออกไปให้หมดหรือเปล่าคะคือตัดไปตรวจใช่ค่ะค่ะครั้งที่สองนี่ตัดก้อนเนื้อใช่ค่ะพอครั้งที่3นี้หมอบอกเอาตัดเอาชิ้นเนื้อที่เป็นมะเร็งสองครั้งที่3เดี๋ยวจะสับสนกันครั้งที่1คือเอาชิ้นเนื้อนิดเดียวค่ะไม่เยอะค่ะนิดเดียวนิดเดียวใช่ค่ะไปตรวจใช่ค่ะทีนี้หมอบอกเป็นมะเร็ง
ครั้งที่2ก็ไปตรวจอีกก็เอาชิ้นเนื้อนิดนึงไปตรวจอีกใช่ค่ะเพื่อที่ไปคอนเฟิร์มว่าเป็นมะเร็งแน่นอนใช่ค่ะส่วนครั้งที่3นี่ตัดออกไปเยอะขึ้นใช่ค่ะไปก้อนใหญ่ขึ้นแต่พอครั้งที่3เนี่ยค่ะหมอบอกหามะเร็งไม่เจอแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะนี่เป็นอะไรที่คอนเฟิร์มนะคะว่ามันหายได้ด้วยการไม่ใช้ยาจริงๆค่ะนะคะใช่ค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวโค้ชจะขอถามว่าแล้วตอนนั้นคิดยังไงถึงไม่ยอมไปรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบันคะไม่ค่ะก็หลายๆอย่างกลัวค่ะเพราะบางคนก็บอกถ้าตัดชิ้นเนื้อแล้ววัดฉีดคีโมแล้วผมจะร่วงอะไรต่ออะไรหลายๆอย่างค่ะก็กลัวคือหมอบอกว่าให้ทำแฟนก็บอกให้ทำแต่เราความที่ว่ากลัวก็เลยกินลองกินดูก็บอกลองกินดูสัก 2-3 เดือน 3-4 เดือนถ้าไม่หายมันก็ไม่เป็นไรใช่ไหมแต่เราก็ลองกินดูมันก็ไม่เสียหายอะไรเพราะอาหารก็เราก็ซื้อได้ตามห้างก็มีแต่ก็ไม่มากค่ะก็เลยลองค่ะพอเดือนแรกนี่รู้เลยกินแล้วมีความรู้สึกว่าเราดีขึ้นเพราะหลับดีเพราะจำเมื่อก่อนนั้นเป็นคนที่นอนยากอะไรก็ยากหมดรู้สึกว่าดีขึ้นค่ะเพราะมั่นใจว่ามันต้องหายถ้าเราเลือดเกล็ดเลือดอะไรต่ออะไรก็ดีเงี้ยค่ะก็เลยคิดว่าดีก็เลยมีความรู้สึกว่ากลัวแต่ว่ามั่นใจกว่าเดิมค่ะพอไปครั้งผมแต่ก็ยังทำไปโดยที่ไม่ย่อท้อเลยใช่ค่ะค่ะเช้ามา 5:30 ปกติตื่น 6:30 เวลาเรียก1ชั่วโมงค่ะตื่นมาออกกำลังกายตื่นมาออกกำลังกายเสร็จก็นับแครอทเสร็จก็ก่อนจะไปส่งลูก 7:00 ก็น้ำผักค่ะพอกลับจากโรงเรียนส่งจากลูกมา8:00ก็มาแครอทต่อ11:00จะกินข้าวมื้อนึงค่ะวันนึงกินข้าวแค่มื้อเดียว ฟังดูดีๆนะคะบางคน แต่โค้ชขอเตือนไว้นะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้า คุณที่ผอมอยู่แล้วจะทานมื้อเดียวสารอาหารก็จะไม่พอทีนี้สำหรับเคส คุณสาเนี่ยทานมื้อเดียวอยากรู้ว่าแต่ก่อนน้ำหนักเท่าไหร่คะบอกได้ไหม64ค่ะ64แล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้52ลดไป12กิโลใช่เพราะฉะนั้นคุณสาเลือกที่จะทานมื้อเดียวแล้วมื้อเย็นทำแบบฟาสติ้งใช่ไหมคะคือไม่ทานกินแบบสมูทตี้ค่ะแบบผลไม้ปั่นแบบสมูทตี้ใช่ค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วยังไงต่อคะพอเช้าเสร็จเที่ยงทานอาหารเป็นมื้อตอนเย็นสมูทตี้ค่ะพอจากนั้นก็ช่วงบ่ายๆก็น้ำแครอทน้ำผักค่ะสลับกันไปชั่วโมงกว่าครึ่งชั่วโมงก็1 แก้วค่ะก็คือตามในวิดีโอของโค้ชใช่ไหมที่ใช่ค่ะ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 แล้วออกกำลังกายแล้วคะค่ะออกค่ะตอนเย็นก็วิ่ง1 ชั่วโมงค่ะเช้าก็เยอะนะ1 ชั่วโมงนี่เพราะว่าตอนเย็นไปรับลูกอาศัยไปรับลูกที่โรงเรียนก็ออกกำลังกายที่โรงเรียนด้วยใช่ค่ะดีมากเลยค่ะใช่ค่ะเรื่องการออกกำลังกายโค้ชก็คืออยากให้คนที่ฟังดูวิดีโอนี้นะคะโค้ชเข้าใจว่าหลายคนเป็นมะเร็งอยู่หรือยังไม่เป็นแล้วอยากป้องกันเรื่องการออกกำลังกายนะคะอยู่ที่ส่วนบุคคลค่ะคุณจะต้องดูตัวเองด้วยนะว่าออกให้ได้เหงื่อแต่อย่าออกแบบหักโหมเพราะสิ่งสำคัญเลยนะคะคุณจะต้องเก็บแรงไว้ให้ต่อสู้กับเซลล์มะเร็งออกให้พอเพียงค่ะให้รู้ตัวเองว่าเมื่อไหร่ควรจะหยุดไม่ใช่ออกเยอะเกินไปนะคะใช่ค่ะเสร็จแล้วนั่นคือการออกกำลังกายแล้วนอกจากนั้นทำดีท็อกซ์ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะดีท็อกซ์ด้วยค่ะทำดีท็อกซ์ด้วยอะไรคะน้ำกาแฟค่ะน้ำกาแฟนะคะใช่ค่ะมีคนเคยถามโค้ชเยอะมากเลยว่าไม่กล้านะไม่กล้าส่วนก้นด้วยกาแฟแบบกลัวมากใช้กาแฟได้เหรอเมืองไทยร้อนคุณสาอยู่หาดใหญ่อยู่เมืองไทยเธอหายได้นะคะด้วยการดีท็อกซ์และใช้น้ำผักซึ่งก็บอกได้เลยว่าเป็นวิธีการของดร.แม็กซ์เกอร์สันแบบหนึ่งนะคะอาจจะไม่ 100% เพราะว่าผักทุกอย่างที่เราหาได้ในเมืองไทยมันอาจจะไม่มีครบสูตรแต่ว่าโค้ชเชื่อว่าถ้าคุณทำนะประมาณ 75% ถึง 80% มันต้องได้ผลค่ะนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างรายละเอียดเลยนะวันนี้ใครที่เข้ามาดูไลฟ์วันนี้นะคะโชคดีมากเลยเพราะว่าคุณสาเธอบอกละเอียดแล้วโค้ชก็มาคือมันไม่ใช่เรื่องฟุบค่ะมันไม่ใช่เรื่องฟุบเลยนะคะใช่ค่ะจะบอกว่าโอ้โหคุณสาโชคดีนะเธอฟุบไม่ค่ะคุณสาเธอตั้งใจยังไงข้อนี้ใช่ค่ะต้องตั้งใจต้องมีความแบบอดทนมากๆเลยค่ะเรื่องกินต้องอดทนจริงๆพอกินอาทิตย์แรกรู้สึกว่าเหนื่อยค่ะไม่มีแรงพอหลังอาทิตย์นึงก็ดีขึ้นม
ใหม่ๆนี่เหนื่อยเหมือนกันค่ะพอได้อาทิตย์หนึ่งก็เรื่องหลับอะไรก็เริ่มดีขึ้นค่ะคนที่ยังไม่เคยทำนะคะแล้วเพิ่งทใช่ำสคอ่งะสามวันแรกจะมีกคาร่ะย่อท้อใช่ไหมใชคะ่คุณสใชา่เป็เลนไยหมค่ะไม่เป็นค่ะเพราะว่าดูของโค้ชก็ดูหลายรายการอยู่พอรู้ค่ะพอกินได้สองสามวันอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าดีขึ้นอ่ะเพราะว่าดีขึ้นพอกินได้เดือนหนึ่งที่ไปตรวจเลือดเลยก่อนที่จะไปหาหมอค่ะไปตรวจเลือดไปดูค่าเลือดดีไหมอะไรต่ออะไรหมอบอกความดันเบาหวานเนี่ยแล้วก็ลงหมดดีใจแล้วเลมิกากกินยาเลิกกินยาหรือยังคะความดันเลิกได้เขาไม่กินอ่ะตอนนี้ไม่กินแล้วเบาหวานก็ไม่กินความดันก็ไม่กินค่ะเพราะว่า เลิกตั้งปแต่กเมื่อตไหิร่มาตกั้งแต่ที่ดื่มน้ำผักเลยเหรอตั้งแต่ดื่มน้ำผักไปเดือนหนึ่งไปตรวจแล้วทุกอย่างปกติเพราะปกติมา40 ปีที่ไม่เคยลงค่ะเบาหวานความดันไม่เคยลงค่ะเอร้ออยหก107108เบาหวานก็เหมือนกันค่ะไม่ลงแล้วตอคนอนีเ้ลกลสัเบตอไปรอลบกอ็กไม่หมลองไหมคะว่าหายแล้วเลิกยาแล้วค่ะหมอก็บอถก่หามยออหยนู่อ่ยได้ค่ปะ่ะใช่บอกอยู่หมอก็ต้องกินแต่บอกกินอยู่แต่ก็ไม่กินแล้วบอกหมอกินอยู่ไม่กล้าแล้วหายแล้วอ่ะหมอจะให้กินยาทำไมอ่ะใชใ่ชไหม่หมอบอกกินมาตั้งสิหบมอปีบไอมก่เคยหายอ่ะค่ะหมอบอกว่าเบาหวานความดันต้องกินตลอดชีพไม่กินไม่ได้แต่เราไมบ่อกจริงค่คะ่ะค่ะไม่ค่ะจริงกินค่ะนะโค้ชบอกเลยค่ะโค้ชไม่ใช่หมอนะคะมีคนเคยถามว่าคโค่้ะชเป็นหมอหรือไม่ใช่ค่ะแต่ค่ะเรียนทางด้านโภชนาการมาแล้วก็อ่านหนังสือมาเยอะแล้วก็ไปอ่านงานวิจัยนะคะโค้ชอยู่ที่อเมริคก่ะานะส่วนคุณสาค่อะยู่หาดใหญ่ที่เมืองไทยนะคะค่ะโค้ชคบ่อะกได้เลยนะคะว่าหมอไม่ได้เรียนโภชนาการมาหมอเรียนมาให้จ่ายยาให้ถูกกับอาการของโรคแล้วยาทุคก่อะย่างมีผลข้างเคียงทั้งนั้นแล้วใช่ค่ะจะกินทําไมในเมื่อคุณหายแล้วใช่ไหมแล้วหมอบอกว่คา่ะเป็นเบาหวานความดันต้องกินยาตลอดชีวิตใช่ค่ะอันนี้นะคะคุณสาทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยใช่ไหมค่ะแล้วโค้ชเชื่อว่าใครที่ไม่ได้เป็นมะเร็งใครที่เป็นเบาหวานความดันใครมีญาติเป็นนะคะคุณแชร์วิดีโอนี้ไปให้เขาดูนะคะเพราะคุณสาเธอหายสามโรคใชแล้่วก็ค่ะจริงๆแล้วนะหุ่นนะจริงๆแล้วอยากให้ดูโค้ชลงรูปไปแล้วนะคุณสาจากแบบแต่ก่อนนะ before and after เธอแบบสวยเช้งกันเลยหุ่นตอนนี้นะคะค่ะโค้ชอยากให้คุยเรื่องความผอมนิดนึงเรื่องน้ําหนักลดเพราะว่าเวลาคนที่ทานน้ําผักใหม่ๆนะน้ําหนักจะลดหวบภาพเลยบางคนลดหวบภาพแล้ววิตกกังวลมากเลยสําหรับคุณสาเป็นยังไงบ้างคะไม่เปเ็รืน่องอะน้ไํราหนัคก่ะปกติค่ะลดก็ไม่เป็นอะไรปกติเรื่องกินเรื่องออกกำลังกายทุกวันก็รู้สึกว่าร่างกายดีกว่าเดิมค่ะแต่ผอมก็จริงแต่ว่าไม่มีเหนื่อยไม่มีอะไรค่ะลดไป12 กิโลใช่ค่ะเยอะนะ4 เดือนใช่ค่ะใช่ค่ะ12 กิโล4 เดือนจากคท่ี่ะแบบแต่ก่อนไม่เคยลดได้อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ใช่แล้วคนกลัวมากเรื่องความผอมใช่ไหมคะแต่ค่ะคุณสาผอมแล้วมีแรงไหมแข็งแรงไหมมีค่ะมีค่ะแข็งแรงกว่าเดิมค่ะแข็งแรงกว่าเดิมเนี่ยโค้ชอยากจะให้ได้ยินจากปากคนที่ทำแล้วที่เขาผอมลงลดไป12แล้ว12 กิโลแล้วแข็งแรงกว่าเดิมเพราะคฉะ่ะนั้นใครที่กินน้ำผักอยู่แล้วน้ำหนักลดนะคะไม่ต้องกลัวเพราะว่าดร.แม็กซ์เกอร์สันเขาพูดไว้เลยนะคะว่าถ้าคุณทำวิธีแบบธรรมชาตินะคะจริงๆแล้วไม่ว่าคุณจะไปทำวิธีของแพทย์ทางเลือกคนอื่นก็ตามคือรักษาด้วยวิธีทางธรรมชาติเนี่ยทานผักผลไม้เนี่ยน้ำหนักคุณจะลดลงมันจะกำจัดไขมันสารพิษออกในร่างกายนะคะแล้วน้ำหนักมันจะลดลงถึงจุดหนึ่งแล้วมันจะคงที่ตามที่น้ำหนักที่คุณควรจะเป็นนั่ใชน่ก็คหม่าะยความว่านี่คือน้ำหนักคุณสาที่ควรจะเป็นแล้วมันก็อยู่คงที่ใช่ไหมใช่ค่ะ52ถ้ากินวันไหนที่กินเยอะหน่อยก็52กว่าค่ะซึก่็งไม่แบลบงค่ะกำลังดีมากเลยอ่ะใช่ค่ะทีนี้แล้วอยากให้พูดถึงเรื่องอารมณ์หน่อยค่ะแต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ยังไงคะก็ปกติก็คนอารมณ์ดีอยู่ค่ะแต่ว่าตั้งแต่กินน้ำผักน้ำผลไม้เป็นคนที่ว่าลูกสาวยังบอกหมอมาไม่ค่อยด่าลูกแล้วนะเดี๋ยวนี้ค่ะใจเย็นขึ้นค่ะค่ะค่ะแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะแล้วแต่ก่อนเครียดบ้างไหมคะเครียดเป็นคค่ะนที่เครียดค่ะเป็นคนที่อะไรนิดนิดหน่อยหน่อยก็มาคิดแล้วก็นอนไม่หลับอะค่ะค่ะจะเป็นคเรนื่องนจีุ้กจุกจิกแล้วเอามาเก็บเป็นอารมณ์แล้วเครียดแลใ้ชวก่็นอนคไม่่ะหลับค่ะเป็นคนขี้บ่นเป็นคนขี้บ่นแล้วตอนคน่ะี้เลิกบ่นละบ่นน้อยลงก็มีบ้างอ่ะแต่ไม่มากเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่าไม่สบายหรือว่าหายมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปเรานมะีอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ค่ะเครา่ะมีความสุขใช่ไหใมช่คะค่ะค่ะเรารู้สึกว่าชีวิต
มันคุ้มค่าจริงๆที่เราทําแบบนี้เราได้แบบนี้มาเราเปลี่ยนไปค่ะคุ้มกับที่ทําค่ะจริงๆแล้ว4 เดือนนี่มันไม่นานนะใช่เพรคา่ะะกไามร่เป็นนามนะเรแต็่งว่าใช่ค่ะแต่สำหรับคนเป็นมะเร็งรู้สึกว่านานเหมือนกันนะคะนานโค้ชอยากให้คนที่ฟังอยู่นะคะเป็นกำลังใจให้บางคนคถ่ะามโค้ชต้องกินนานเท่าไหร่แล้วแต่ส่วนบุคคลนะคะว่าคุณเป็นมากเป็นน้อยเท่าไหร่แล้วก็ความตั้งใใชจ่การทำ4 เดือนเนี่ยถ้าเทียบมาแล้วกว่าจะเป็นมะเร็งนะมันใช้เวลานานมากเลยค่ะใช่ค่ะหลายปีเลยอย่างน้อยค่ก็ะ7 ปีขึ้นไปกว่าที่จะเป็นมะเร็งเป็นก้อนให้เครื่องมือแพทย์ตรวจได้4 เดือนนี่มันแบบ nothing เลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นค่คะุณตั้งใจทำต่อไปนะคะบางคนอาจจะใช้เวลา6 เดือนหรือ1 ปีหรือ2 ปีก็ได้นะคะบางคนอาจจะน้อยกว่านี้แต่แต่ละคนไม่เหมือนกันใช่ค่ะอาจจะทีสนีา้อาจจแะล้แบวบนั่นคหะน่อยว่ตาั้ไงงใจคะมากหรือเปล่าค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นคนที่อยากทําอะไรก็ต้องทำไหมอ่ะก็เลยอาจจะเป็นว่าดูของโค้ชรู้สึกว่ามันดีอ่ะค่ะก็เลยมาทําทุกขั้นตอนทําแบบที่โค้ชบอกค่ะแล้วเรามีคนอยากรู้นะวิดีโอไหนบ้างที่เริ่มดูอันแรกที่แบบเปลี่ยนความคิดของคุณสาเลยว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำแบบเนี้ยอันแรกที่โค้ชพูดถึงเรื่องกินแครอทเรื่องผักเรื่องอะไรพวกเนี้ยค่ะอยู่ในสวนหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะอันนั้นหรือเปล่าอ๋อวิธีการกินอาหารของดร.ดร.โรเจเลนสเดันหรือเปล่าใช่ค่ะมันมีสองดร.ที่ตอนแรกที่โค้ชทค่ะำที่ถ้าว่าอยู่ใชใน่สค่วะนก็คือดร.โรเลนใชเด่นใช่ค่ะวิธีการค่กะินอาหารรักษามะเร็งใช่ค่ะเริ่มจากตรงนั้นใช่นเีร่ิ่นมั่นจคืากอจตุัดวนั้นนั่นคือจุจดุดเเรปิ่ลมี่ยตน้นใช่ไหมคะใช่จุดเริ่มตอ้นพอสักพักหนึ่งก็มาเปิดดูคลิปของคุณปานั่นน่ะคราวนี้จริงๆจังๆแล้วเริ่มทุกอย่างเรื่องกินเปลี่ยนหมดเลยเรื่องผลไม้ผักทุกอย่างออร์แกนิกหมดค่ะก่อนหน้านั้นก็ยังบางทีไปซื้อตลาดมั่งไม่ใช่ออร์แกนิกมั่งก็มีแต่ตั้งแต่ดูของคุณปาแล้วทุกอย่างออร์แกนิกหมดค่ะค่ะบางทีหาได้บ้างหาได้ผักเท่าที่หาได้ที่ห้างค่ะมีอะไรเอามาหมดค่ะก็นิดๆหน่ซอื้ยอมาทีเยๆอะทีละเยอะไหมคะค่ะค่ะเยอะอยู่ค่ะก็ไปอาทิตย์หนึ่งไป2 ครั้ง 3 ครั้งค่ะเยอะขนคา่ดะไหนได้มาวันหนึ่งกินผักกี่กิโลเยอะอยู่ค่ะรู้สึกว่าจะเป็นกะละมังใหญ่ๆที่บ้านน่าจะเป็นกะละมังได้ทั้งหมด จนแม่ช่วยกันล้างผักช่วยกันแช่แต่เอามาจะแช่กับน้ำส้มสายชู15 นาทีค่ะแม่จนแม่บอกโอ้ยแม่เห็นแล้วสงสารน้ำตาไหลตามบอกแม่กินแล้วหนูดีหนูสุวรรณหนูดีทำไมต้องเสียใจด้วยหนูกินแม่บอกถ้าอย่างนั้นก็กินนะแม่ก็ช่วยกันล้างค่ะวันหนึ่งเยอะเหมือนกันครับเพราะอาทิตย์หนึ่งไป2 วันอย่างเงี้ยบางทีวันวิ่งวันไปซื้อรถเข็นในห้างก็เต็ม1 คันรถอาวันหนึ่งค่ะไปซื้อมาก็2 วันก็หมดพอดีค่ะอันนี้นะคะคนถามโค้ชว่าทำไมต้องกินผักออร์แกนิกคือผักสมัยนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนนะคะหลายสาเหตุมันไม่ใช่แค่คิดว่าเอามาล้างแล้วเราจะเอาสารพิษจากผักออกให้หมดได้ใช่ค่ทะีนี้มันมีสาเหตุหลักๆเลยนะคะคือนอกจากสารเคมีเยอะแล้วก็คือเราล้างออกข้างนอกได้แต่ข้างในเราล้างไม่ได้ถ้าถามว่าเอสารเคมีข้างในน่ะมันจะมีเยอะอยู่เท่าไหร่เราไม่รู้เลยแต่สิ่งหนึ่งเลยนะคะทําไมเกอร์สันเน้นมากเลยต้องเป็นอาหารต้องเป็นผักที่ปลอดสารพิษเพราะว่าผักที่ปลูกแบบไม่ใช่ปลอดสารพิษไม่ออร์แกนิกนะคะเขาจะใช้ปุ๋ยเคมีนะคะแล้วปุ๋ยเคมีมีอะไรมั่ง NPK ไนโตรเจนโพแทสเซียมฟอสฟอรัสใช่ไหมคะคุณขาดสารอาหารค่ะสารเพราะฉะนั้นเอาเป็นว่าผักนะคะมันมีสารอาหารไม่รู้กี่สิบชนิดในผักที่ควรจะมีแต่ผักสมัยนี้ถ้าไม่ได้ปลูกแบบออร์แกนิกนะเขาใส่ปุ๋ยเคมีมามีสารอาหารแค่3 อย่างแล้วก็เล็กๆน้อยๆอีกแบบไม่เยอะเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกใจเลยว่าสมัยนี้ทำไมเราถึงขาดสารอาหารกันทั้งๆที่เรากินจนน้ำหนักเกินแต่ไอ้ที่น้ำหนักเกินนั่นคือไขมันกับน้ำตาลค่ะนะคะสารอาหารเราได้ไม่พอโดยเฉพาะไอโอดีนที่คุณสาทำอยู่แล้วก็หลักการของดร.เกอร์สันให้กินผักเยอะขนาดนี้เพราะว่าเราจะต้องการโพแทสเซียมค่ะโพแทสเซียมกับไอโอดีนนะคะมันไม่ใช่มาจากทะเลอย่างเดียวนะคะ
มีคนถามโค้ชว่ากินเกลือไอโอดีนได้ไหมดร.เกษรให้งดเกลือค่ะนะคะเพราะว่าการที่มีโซเดียมเยอะเกินไปร่างกายทำงานได้ไม่ดีมันรวนค่ะพอตับกับต่อมไทรอยด์รวนปุ๊บนะคราวนี้ค่ะปัญหาเริ่มมาเลยแล้วการทำแบบนี้นะคะตัดเกลือเอาไอโอดีนมาจากไหนมาจากพืชผักค่ะแล้วพืชผักที่ปลูกแบบไม่ออร์แกนิกไม่มีไอโอดีนค่ะนะคะมันมาจากดินเพราะฉะนั้นเราจะต้องกินอาหารที่เป็นออร์แกนิกเพราะฉะนั้นโค้ชถึงบอกว่าไปตามบ้านนอกค่ะที่ไหนมีผักออร์แกนิกเอามาเลยนะคะแล้วคุณสามก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าคุณที่กินผักมาสักพักหนึ่งนะคะน้ำผักมาหลายเดือนแล้วแล้วไม่ไปไหนเลยกลับมาดูผักสักนิดนะคะว่าผักของคุณออร์แกนิกหรือเปล่าอันนี้โค้ชที่เห็นความแตกต่างนะคะว่าคนที่หายก็คือใช้ผักออร์แกนิกเป็นส่วนใหญ่นะคะบอกว่าเป็นส่วนใหญ่เลยจะให้ออร์แกนิก 100% ในชีวิตนี้นะคะมันก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันไม่มีทุกอย่างออร์แกนิก 100% ทุกอย่างเลยเอาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ใช่ค่ะเหมือนกันค่ะพอเราไปห้างของที่เป็นออร์แกนิกเป็นผักใส่กลับมาค่ะเพราะว่าแบบเหมือนของโค้ชเมืองนอกมีที่นี่น้อยที่จะมีอะค่ะแต่ว่าก็ฟังว่าที่ไปออร์แกนิกเอาขึ้นรถหมดแล้วน้ำแครอทวันหนึ่งกินสักกี่กิโลแครอทเยอะค่ะ1กะละมังกะละมังใหญ่ๆน่าจะกิน10โลขึ้นอะค่ะวันหนึ่งเพราะว่าลูก10โลขึ้นใช่ค่ะเพราะว่าครั้งนึงจะ4-5ลูกของเมืองนอกจะลูกเล็กค่ะเพราะว่าที่กินอยู่เป็นของออสเตรเลียค่ะอาจจะลูกเล็ก4-5ลูกจะมีประมาณ1แก้วขนาดนี้ค่ะก็ประมาณ6ออน8ออนประมาณนั้น200cc 250cc นะคะค่ะค่ะวันก็1ชั่วโมงสลับไปสลับมากับผักอะค่ะค่ะเพราะมีค่ะมีคนถามว่าที่หาดใหญ่ที่ห้างอะไรขายผักออร์แกนิกคะคุณสาไปซื้อที่ไหนคะโรบินสันค่ะโรบินสันมีโอ้โรบินสันมีค่ะค่ะโรบินสันมีที่หาดใหญ่เราก็ช่วยเขาโฆษณาให้จริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนกินผักออร์แกนิกที่ไหนก็ได้ค่ะนะคะถ้าไม่โคมีแต่ไม่โคน้อยค่ะแต่ของโรบินสันเขาจะเข้ามาอาทิตย์ละครั้งเพราะฉะนั้นก็ไปหาเลยค่ะวันไหนที่มานั้นก็ไปลุมซื้อเลยไม่งั้นนะใช่ค่ะเขาหาดใหญ่ไปลุมซื้อผักออร์แกนิกหมด เดี๋ยวหมดตลาด ค่ะค่ะแล้วทีนี้นะคะนอกจากน้ำแครอทนะคะวันหนึ่งประมาณ10กิโลกว่านะคะผักนี่เอาเป็นว่าคือเธอก็บอกแล้วนะคะว่ากินเยอะมากใครที่อยากรู้นะคะก็ไปดูวิดีโอของโค้ชต่อนะคะเพราะว่าโค้ชมีให้เลยบอกว่าคุณควรจะกินเยอะเท่าไหร่ปริมาณขนาดไหนนะคะแล้วก็เรื่องดีท็อกซ์คุณสาก็ทำด้วยกาแฟเหมือนกันค่ะนะคะแล้วอยากให้พูดถึงเรื่องผิวหน้าผิวพรรณเนี่ยเห็นแต่ก่อนบอกว่าเป็นฝ้าใช่ค่ะแล้วตอนนี้ล่ะคะก่อนนั้นเป็นฝ้าเดี๋ยวนี้ฝ้าตรงนี้หายหมดเลยหน้านี่ก่อนนั้นอาบน้ำเสร็จหรือว่าต้องทาครีมเดี๋ยวนี้ไม่ต้องค่ะเพราะอาบน้ำเสร็จที่หน้าก็ยังตึงยังผ่องใสอยู่ค่ะอันนี้นะคะมีหลายคนพูดเหมือนกันเลยค่ะแม้แต่กระทั่งคุณปลาที่โค้ชสัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้นะคะเธอก็บอกเหมือนกันว่าโอ้แต่ก่อนเป็นฝ้ามากเลยเดี๋ยวนี้ฝ้าหายใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะค่ะผิวก็ดีผิวดีขึ้นผิวไม่แห้งเหมือนเมื่อก่อนนั้นผิวจะแห้งค่ะเดี๋ยวนี้นี่ผิวจะไม่ค่อยแห้งเหมือนว่ามีน้ำมีนวลเพราะผิวแบบเมื่อก่อนหยาบๆค่ะเดี๋ยวนี้ไม่หยาบค่ะในหน้าก็เวลาแต่งหน้านิดหน่อยหรือว่าทาแป้งนิดหน่อยในหน้านี่เด้งเลยค่ะค่ะก่อนนั้นทาแป้งไม่ค่อยขึ้นดูขุ่นๆจะใหญ่เออค่ะแล้วตอนนี้ที่บ้านเป็นไงคะดีใจด้วยค่ะแม่ก็ดีใจค่ะใช่ค่ะเราเชื่อสิ่งที่คุณสาทำใช่ค่ะทุกวันนี้ก็เวลาปั่นน้ำอะไรก็ให้แม่กินแก้วหนึ่งบางทีก็ให้แฟนกินแก้วหนึ่งตามค่ะก็เดี๋ยวทั้งครอบครัวทั้งครอบครัวสุขภาพดีไปด้วยใช่ค่ะค่ะเราดีแล้วก็อยากให้แม่กับพี่ดีด้วยแม่ก็กินตามแฟนก็กินตามบางทีก็อย่างลูกเนี่ยน้ำแครอทเขาก็กินได้นิดหน่อยแต่ผักเขาไม่กินเลยเขาบอกมาม่ากินไม่ได้แต่น้ำแครอทนี่เวลากินก็ให้เขานิดหน่อยนิดหน่อยทุกวันค่ะแล้วมีใครสวนกาแฟตามไหมคะที่บ้านมีค่ะแม่กับแฟนค่ะสวนให้เขาค่ะแต่ก่อนเขาไม่เชื่อใช่ไหมไม่ค่ะไม่เชื่อแล้วก็ไม่เคยทำด้วยเออพอเราหายจำเลงคราวนี้เขาทำตามเลยค่ะทำตามทำให้เขาบอกว่าถ่ายแล้วท้องสบาย
ดีขึ้นค่ะไม่แบบเวลากินแล้วไม่อึดอัดค่ะทำให้แฟนอยู่แต่ไม่บ่อยแฟนก็นานๆออกมาทีสักเดือน2เดือนอาทิตย์2อาทิตย์เนี้ยครั้งค่ะแต่สานี่อาทิตย์ละครั้งค่ะดีมากเลยอ่ะแบบเห็นได้แต่ความที่แบบว่าใช่ไหมอารมณ์แบบมีความสุขแล้วก็หายได้นี่มันแบบมัน amazing อ่ะ amazing อย่างว่ามีคำถามนะคะอยากทราบว่านอกจากน้ำผักแครอทกินอาหารอะไรในแต่ละมื้อคุณสาได้งดเนื้อสัตว์ไหมคะค่ะเนื้อสัตว์ทุกชนิดงดเลยค่ะแม้กระทั่งปลาเนื้อปลาไข่เหรอคะไข่นี่นานๆสักอาทิตย์สองอาทิตย์อยากกินก็กินสักหน่อยแต่ไม่บ่อยอันนี้นะคะคุณสาก็ตอบไปแล้วแล้วงดอาหารอะไรบ้างคะมีคนถามมาก็เมื่อกี้บอกไปแล้วงดเนื้อสัตว์เนื้อปลาใช่ค่ะของทอดของมันไม่กินเลยค่ะทุกวันนี้กินแต่ต้มผัดนี่นานๆอย่างแฟนมานานๆผัดสักทีแต่จะไม่กินบ่อยแต่ส่วนมากจะต้มอย่างเดียวค่ะค่ะน้ำมันก็กินน้ำมันมะกอกค่ะค่ะค่ะแล้วก็อย่างอื่นน้ำมันไม่เอาเลยใช่ค่ะไม่มีค่ะอันนี้ก็เคลียร์เลยนะคะวันนี้ใครเข้ามาโชคดีมากเลยนะคะจริงๆแล้วนี่คือหลักของเกสันทั้งหมดเลยนะคะคือโดยเฉพาะ3เดือนแรกคุณจะต้องงดนะคะเราไม่ได้งดตลอดชีวิตนะ3เดือนแรกสำคัญมากเพราะว่าถ้าคุณอยากให้มะเร็งยุบเร็วนะคะคุณจะต้องงดเนื้อสัตว์โปรตีนสัตว์ทุกชนิดโปรตีนจะต้องต่ำมากๆค่ะมีคนหลายคนกลัวว่าเอ้ยไม่ได้กินโปรตีนจากสัตว์แล้วเอาโปรตีนมาจากไหนเนื้อสัตว์นะคะมีโปรตีนสูงไข่ก็มีโปรตีนสูงแม้แต่กระทั่งถั่วนะคะก็มีโปรตีนสูงเหมือนกันช่วง3เดือนแรกเราจะต้องทำโปรตีนให้ต่ำเพราะมะเร็งชอบน้ำตาลน้ำตาลเป็นอาหารแล้วโปรตีนไปส่งเสริมให้มะเร็งโตเร็วได้ค่ะนะคะแต่เราต้องการโปรตีนอยู่ค่ะก็อยากจะถามซะหน่อยค่ะค่ะเพราะว่าปกติเป็นคนที่ชอบกินเต้าหู้เป็นคนที่ชอบแต่ว่าช่วง 3-4 เดือนมานั้นน่ะช่วง3เดือนนั้นทานมั้ยไม่ได้ทานค่ะอันนี้ก็เคลียร์เลยนะเพราะว่าดร.เกษรก็ให้งดเต้าหู้เหมือนกันค่ะพอหายแล้วนะคะตอนนี้คุณสาเริ่มเพิ่มได้ค่ะโปรตีนจากถั่วเพิ่มได้เต้าหู้ได้แล้วน้ำเต้าหู้ก็ไม่ทานไม่ค่ะน้ำเต้าหู้ไม่ทานเลยใช่ค่ะเต้าหู้ตัดหมดเลยน้ำเต้าหู้ก็ตัดเลยใช่ค่ะถั่วมีทานไหมคะมีค่ะถั่วแดงนิดหน่อยนิดนึงนะคะโอเคอันนี้เน้นนะคะว่าอยู่ที่ว่ามะเร็งคือมะเร็งก็คือมะเร็งแบบไหนแต่ถ้าเกิดว่าคนที่เป็นมะเร็งลำไส้นะคะจะเน้นเลยนะคะเพราะว่าถั่วเนี่ยมันมีสารที่ทำให้เกิดแก๊สนะคะจะทำให้คุณย่อยยากแต่นี้คุณสาวไม่ได้เป็นมะเร็งที่ลำไส้ทานถั่วคือนิดหน่อยเลยจริงๆใช่ไหมค่ะไม่เยอะมากเลยใช่ไหมคะไม่เยอะค่ะพอดีแม่เขาทำกับข้าวนี่ก็แบบเอามาต้มอะไรเงี้ยพอดีนิดหน่อยคือความอยากกินนิดหน่อยแต่เดี๋ยวมีคำถามขึ้นนะคะถ้าไม่มีโปรตีนแล้วทำคีโมร่างกายจะไหวไหมคะเกล็ดเลือดจะพอไหมอันนี้หนึ่งคำถามนะคะเป็นมะเร็งเต้านมกำลังทานอยู่เหมือนกันค่ะน้ำหนักลดแต่สดชื่นกว่าเดิมอันนี้มันยาวมากนะคะเดี๋ยวขอกดดูแครอทเมืองไทยหาซื้อที่ไหนอันนี้เดี๋ยวลองเข้ามาในกลุ่มฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งนะคะโค้ชก็จะมีคนโพสต์อยู่เรื่อยๆนะคะว่าซื้อได้ที่ไหนบ้างนะคะใครอยู่หาดใหญ่ก็โรบินสันก็มีแมคโครก็มีนะคะลองหาดูนะคะไม่ว่าจะเป็นไร่สวนต่างๆนะคะมีคนถามว่าเห็ดทานได้ไหมครับ3เดือนแรกงดลงไปเลยนะคะเราไม่ได้มาบอกให้งดกันตลอดชีวิตนะเอาเป็นว่าตอนนี้สำหรับคุณสาถามเองเลยนะคะว่าแล้วตอนนี้มะเร็งหายแล้วทานเหมือนเดิมได้ไหมทานเอาเป็นว่า 75% ที่คุณเคยทำอยู่นะคะมันจะทำให้เพราะว่าเราเป็นช่วงคือเพิ่งมันหายใหม่ๆเนี่ยเครื่องมือแพทย์นะคะบางทีตรวจแล้วนะเขาตรวจได้ไม่ 100% ค่ะไม่ 100% นะมันก็อาจจะไม่ได้บอกว่าเครื่องมือแพทย์ผิดพลาดนะคะแต่ว่าคุณนึกสภาพดูนะเวลาที่เขาเอาชิ้นเนื้อนะเขาตัดปุ๊บกว่าจะไปตรวจเนี่ยส่วนใหญ่นะคะถ้าเคสที่บอกว่าเป็นมะเร็งมากกว่าเดิมนั่นคือมะเร็งมันเริ่มกระจายช่วงที่เอาไปตรวจกว่าจะไปถึงห้องตรวจห้องแลบเนี่ยมันเป็นไปได้สูงมากแต่ในเคสที่ถ้ามันหายแล้วมันก็คือหายอ่ะกว่าจะไปตรวจห้องแลบเนี่ยมันก็คือว่ามันไม่มีให้อะไรให้เจอแล้วใช่ไหมคะนะทีนี้คือเชื้อมะเร็งนะคะมันมีอยู่ในเราอ่ะตลอดเวลาทุกวันเพียงแต่ว่าเราต้องควบคุมมันให้ได้เท่านั้นเองทีนี้ถ้าคุณสาจะทำยังไง
ที่ควบคุมมันได้ใช่ไหมตอนนี้คุณสารู้แล้วค่ะเราก็กินอย่างแบบให้มีความสุขแต่ว่าอย่าให้ตัวเองป่วยนะคะค่ะเต้าหู้ก็กลับมาทานได้ค่ะก็เป็นปริมาณที่ไม่เยอะเต้าหู้ที่ทำด้วยเต้าหู้กับข้าวเนี่ยชอบค่ะหาออร์แกนิกค่ะค่ะมีขายใช่ไหมถ้าเป็นแบบเทมเป้จะดีกว่าเพราะว่าถ้าเป็นถั่วเหลืองเนี่ยโค้ชบอกได้เลยนะโดยเฉพาะมดลูกเต้านมกับไทรอยนะงดไปเลยค่ะโอ้ค่ะเพราะว่ามันมีสารไปบล็อกทำให้ไทรอยของเราลดลงไทรอยนี่สำคัญมากเลยนะคะถ้าต่อมไทรอยทำงานไม่ดีนะทุกอย่างในร่างกายรวนหมดเลยค่ะค่ะค่ะทีนี้ถั่วเหลืองสมัยนี้นะมันเป็น GMO ค่ะมันเป็นแบบแปรพันธุ์เพื่อให้ต้านทานกับพวกสารเคมีได้ต้านกับพวกยาฆ่าแมลงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นมันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วคนญี่ปุ่นทำไมเขากินกันถั่วเหลืองเยอะเขาไม่เป็นโรคเพราะว่าเขากินแบบเป็นหมักจุลินทรีย์ก็คือเอาไปทำเป็นแบบมิโซเป็นถั่วเหลืองหมักมิโซซุปกินได้ค่ะแต่มีเกลือก็ต้องระวังตรงนั้นเห็นไหมแล้วเทมเป้นะคะก็เป็นถั่วที่หมักแบบจุลินทรีย์อันนั้นดีค่ะนะแล้วเต้าหู้ก็ทานได้อย่าเยอะอันนี้ถ้าคนเพิ่งเข้ามานะคะอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยว่าคุณสาถามว่าตอนนี้หายแล้วกินเต้าหู้ได้ไหมโค้ชก็บอกว่าได้แต่อยู่ในปริมาณพอเพียงแล้วก็ออร์แกนิกนะคะค่ะอยากบอกคนที่ฟังอยู่ค่ะถ้าคิดทำแล้วต้องตั้งใจค่ะถ้าไม่ตั้งใจนี่ไม่ได้ผลเลยเรื่องการกินต้องตั้งใจค่ะต้องเป็นคนที่แน่วแน่ถึงได้ถ้าเหมือนกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าตอนกินก็ทรมานอยู่ค่ะอาทิตย์แรกแต่ว่าพอกินแล้วได้ผลมันก็คุ้มค่ะต้องกินค่ะคนที่ไม่เป็นก็กินได้ค่ะพอกินแล้วสุขภาพจะดีขึ้นคนที่เป็นเบาหวานความดันอยู่ก็ดีมากเลยค่ะอย่าฝากให้กินด้วยค่ะดีค่ะดีค่ะค่ะแล้วก็เรื่องผมอีกค่ะใช่ค่ะผมก็ดุขึ้นใช่ค่ะผมดุอันนี้เราให้ฟังได้ไหมทำไมผมสั้นจังเลยขนาดนี้คุณสาวบอกโค้ชว่าไปโกนผมรอใช่ไหมใช่ค่ะไปทำอะไรมาคะไปบวชมาพ่อหมอบอกว่าถ้าเขาหน้ามานี้ต้องให้คีโมแล้วนะเราก็เลยบอกนั่นแหละก็จะคีโมแล้วก็ตัดไปเลยตั้งใจตัดไปบวชเด็ดมากอ่ะคนที่เขาแบบให้คีโมเขายังไม่อยากโกนหัวเลยอ่ะแสดงว่านี่แบบคุณสาเป็นคนที่แบบใจเด็ดจริงๆอ่ะโกนหัวรอเลยใช่ยังไม่ได้ทำคีโมใช่ค่ะพ่อหมอพูดถึงขนาดนี้แล้วก็เลยอ่ะไหนๆก็บวชไปบวชเลยตัดเลยค่ะโกนเลยไม่ได้คิดเอะใจไหนๆก็ต้องรอโกนเลยค่ะพอโกนแล้วพอที่ออกมาพอถ้ากินมาผมดีขึ้นเยอะค่ะผมดกมากผมสีดำเลยค่ะจากเมื่อก่อนผมงอกเยอะเพราะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าผมงอกมีแต่ไม่เยอะเหมือนเมื่อก่อนค่ะอันนี้ไม่ได้ย้อมสีเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะไม่ได้ย้อมค่ะดีดีดีมากเลยค่ะเอามีคำถามนะคะกินน้ำผักน้ำแครอททุกชั่วโมงแบบคั้นแล้วทำเก็บไว้ไหมคะอ่ะคุณสาได้เก็บบ้างไหมคะไม่ค่ะไม่ค่ะคั้นแล้วเก็บคั้นแล้วกินเลยค่ะค่ะเพราะว่าโค้ชบอกว่าถ้านานเกิน15นาทีเอนไซม์ไม่มีก็เลยคั้นมากินเลยค่ะก็คือชีวิตช่วงนั้น4เดือนเนี้ยอยู่บ้านทำอ่ะใช่ค่ะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ค่ะแทบจะไม่ได้ออกไปไหนเลยเพราะเวลามันกินกระชั้นชิดมากชั่วโมงอย่างชั่วโมงต้นๆกินน้ำผักชั่วโมงหลังๆก็น้ำผลไม้น้ำแครอทอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ไปไหนเลยเวลาคือ4-5เดือนนี้ไม่มีโอกาสที่จะไปไหนเลยเพราะว่าเราออกไปเราต้องพบเครื่องอะไรต่ออะไรไปลำบากมากออกไปไหนก็หากินยากค่ะช่วง 3-4-5 เดือนแรกนี้ไม่ได้ไปไหนเลยค่ะแล้วช่วงทำนั้นนะโค้ชขอเตือนอย่างนึงนะคะว่าต้องทำอย่างไม่ใช่ทำไปเครียดไปคุณสาตอนทำไปนี่อารมณ์เป็นยังไงคะอยากให้คนมีหลายคนที่กำลังทำในขั้นตอนนั้นอยู่อ่ะคือยังไม่หายอ่ะแล้วเขามีอารมณ์ที่แบบโอ้ยทำไมชีวิตฉันเป็นอย่างนี้ทำไมฉันอยากไปข้างนอกมันไปไม่ได้เลยเหรอเอออยากให้แชร์ความรู้สึกตรงนี้หน่อยคือช่วงที่แบบ4เดือนที่อยู่บ้านที่ทำการรักษาแรกๆแรกๆเครียดค่ะเครียดก็คิดว่าทำไมต้องมากินอย่างนี้ด้วยทรมานตัวเองทำไมอย่างเงี้ยพอได้อาทิตย์สุขภาพดีขึ้นแล้วก็โออ่ะมันก็คุ้มอ่ะก็เลยกินเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเพราะว่าอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้นะว่ามันคุ้มอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะคุ้มมันคุ้มกับที่เรากินอะค่ะเพราะว่าใหม่ๆส
สองสามวันแรกกินไม่มีแรงแฟนกับแม่เห็นเราหายใจเหนื่อยนอนแหบอยู่ ใช่ค่ะท้อท้อแต่ว่าพอกินได้อาทิตย์หนึ่งนี่รู้ผลเลยรู้สึกว่ากลางคืนอย่าตื่นมาฉี่บ่อยไม่ก่อนที่บ่อยนะรู้สึกว่าจะน้อยลงพอหลับดีขึ้นทั้งที่ว่าเรารู้ว่าเราเป็นมะเร็งแต่ว่ากลับหลับดีขึ้นเขาคิดว่าคงได้ผลคราวนี้ก็จัดเต็มที่ค่ะคราวนี้แล้วทำไปไม่ได้รู้สึกท้อแท้เลยใช่ไหมคะไม่ค่ะไม่ท้อแล้วค่ะพอค่ะพออาทิตย์แรกเป็นค่ะพอพลังอาทิตย์หนึ่งดีขึ้นก็ถ้าเราคิดว่าดีค่ะอาทิตย์หนึ่งเราดีแล้วมันก็น่าจะดีก็เลยกินต่อเนื่องไปเรื่อยๆพอ1เดือนนี้ไปตรวจเลยเกล็ดเลือดทุกอย่างดีหมดค่ะก็เลยมั่นใจเลยแน่นอนมาถูกทางแล้วค่ะก็เลยต่อจนถึง 4-5 เดือนเนี่ยค่ะทุกวันนี้ก็ยังกินอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็กินอยู่แต่ว่าลดน้อยลงหน่อยอย่างที่โค้ชว่าโอเคค่ะลดลงมาค่ะดีมากเลยดีใจด้วยดีใจสุดๆเลยนะคะเป็นอะไรที่โค้ชอยากให้ใครก็ตามนะคะที่กำลังทำอยู่แล้วหายแล้วนะคะติดต่อโค้ชมานะคะไม่ว่าคุณจะไปทำวิธีไหนก็ตามทางเลือกไหนก็ตามนะคะค่ะโค้ชอยากจะนำเสนอชาวไทยทั่วโลกเลยนะคะชาวไทยชาวลาวชาวพม่าตอนนี้มีหลายชาติที่ฟังภาษาไทยได้นะคะโค้ชอยากให้ทุกคนรู้ว่าเราสามารถหายจากมะเร็งได้ด้วยตัวเราเองและยาที่ดีที่สุดก็คือตัวเราเองค่ะเราจะต้องตั้งใจทำเราไม่จำเป็นต้องทำรักษาด้วยการเคมีฉายแสงเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นการรักษาอย่างแท้จริงวันนี้นะคะคุณสาหายจากมะเร็งหายจากหลายๆโรคเพราะถ้าคุณไปทำเคมีมานะคะคุณอาจจะหายจากตอนนั้นไม่ใช่ว่าการทำเคมีไม่ใช่ว่าไม่มีคนหายนะก็มีคนหายเหมือนกันโค้ชเองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่รักษาด้วยวิธีแพทย์แผนปัจจุบันตอนนั้นมาเพราะว่าเมื่อ10ปีที่แล้วเราไม่มีความรู้เรื่องแพทย์ทางเลือกไม่มีใครมาบอกเราอย่างเนี้ยวันนี้คุณโชคดีมากที่โค้ชมาบอกมีคุณสาวมาแชร์ประสบการณ์โค้ชอยากจะให้ทุกคนรู้นะคะว่าการทำเคมีคุณจะต้องมานั่งรักษาผลข้างเคียงในตลอดชีวิต10ปีที่ผ่านมาของโค้ชนะคะมันจะมีแบบเป็นนู่นเป็นนี่ตลอดเลยเพราะว่ายาเคมีและการฉายแสงค่ะเวลาที่คุณหายด้วยธรรมชาติหายด้วยตัวคุณเองนะคะคุณไม่มีผลข้างเคียงมันมีแต่ดีขึ้นนี่คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้นการรักษา4เดือนทำด้วยตัวเองต้องบอกว่าคุณสารับผิดชอบชีวิตของตัวเองใช่ไหมคะใช่ค่ะมันเหมือนทรมานนะมันเหมือนทรมาน4เดือนอุตาแล้วมันตั้งนาน4เดือน6เดือนเนี้ยแต่คนที่ทำเคมีนะคะคุณอาจจะหายภายในเวลาอันไม่กี่เดือนแป๊บเดียวก็จริงค่ะแต่คุณต้องมานั่งรักษาผลข้างเคียงกันเป็น10ปี15ปีเพราะว่ายาเคมีมันอยู่ในร่างกายของคุณได้นานถึง15ปีค่ะโค้ชขอเตือนไว้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวิธีนี้นะคะโค้ชเองเป็นคนที่เชื่อในเรื่องการรักษาด้วยทางธรรมชาติและตอนนี้อยากให้ทุกคนนะคะใครที่ยังไม่เป็นมะเร็งนะคะมาป้องกันไว้มันดีกว่าเป็นแล้วก็มารักษาที่หลังค่ะถ้าว่ามีใครหายแล้วด้วยวิธีทางธรรมชาตินะคะโค้ชอยากจะมาให้ทุกคนรู้ใครอยากมาแชร์ประสบการณ์เป็นวิทยาทานให้เพื่อนคนอื่นๆนะคะก็ยินดีมากเลยค่ะวันนี้ใครอยากถามคุณสาอะไรอีกมั้งคะวันนี้คุณสาก็ได้เล่าให้ฟังแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นการกินน้ำน้ำผักน้ำแครอทนะคะแล้วเรื่องมีคนถามเรื่องตัวเหลืองเนี่ยดูคุณสาไม่รู้ตัวเหลืองหรือเปล่าแต่คุณสาเธอบอกว่าก็คือมองให้เหลืองมันก็เหลืองใช่ไหมใช่ค่ะกังวลตัวเราค่ะค่ะก็เหลืองนิดหน่อยแต่ก็คุ้มแต่ถ้าตัวเหลืองแล้วหายก็โอเคค่ะ ฟังไว้เลยนะคะตัวเหลืองแล้วหายจากมะเร็งก็โอเคคุณไม่ได้ตัวเหลืองตลอดชีวิตค่ะเพราะว่าคุณมีเบต้าแคโรทีนจากแครอทนะคะแล้วก็มีคนถามว่าสวัสดีค่ะไม่เป็นอะไรแต่ว่าป้องกันจะดีใช่ไหมคะใช่ค่ะนะคะจริงๆแล้วดูแล้วก็โค้ชดูคุณสาก็ไม่ได้เหลืองมากนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมองให้มันเหลืองมันก็เหลืองอะถ้าคุณอยากจะคิดว่ามันเหลืองใช่ไหมมีคนถามอีกว่ากินน้ำผักคั้นแล้วควรดื่มน้ำเปล่าตามไหมคุณสาแบบมีกระเพาะว่างให้เหลือดื่มน้ำเปล่าหรือเปล่าคะน้อยค่ะน้อยแต่ว่าก็กินค่ะแต่ว่าน้อยค่ะก็กินบ้างอะแต่ช่วงใหม่ๆพอกินน้ำผักแล้ว
มันขมแล้วก็บางทีแบบกินทรมานก็ตามน้ำหน่อยค่ะแต่ว่าสักครึ่งแก้วมีค่ะมีตอนใหม่ๆก็แต่พอพักหลังๆก็ชินแล้วเริ่มกินชินก็น้อยลงค่ะเพราะว่าวันนึงกินหลายสิบแก้วจนกินไม่ค่อยลงเหมือนกันค่ะคือดร.แมคเกอร์สันพูดไว้เลยนะคะว่าคุณดื่มน้ำผักแทนน้ำเปล่าไปเลยค่ะนะคะค่ะค่ะมีคนถามว่าให้คีโม1ครั้งเกรดต่ำทานน้ำผักได้ไหมได้ค่ะบอกได้เลยว่าน้ำผักนะคะมันสามารถเพิ่มเกรดค่าเลือดได้เพราะว่ามันเป็นการเอาเอนไซม์แล้วก็ออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วมากโดยที่ร่างกายมันไม่ต้องไปย่อยนานค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำอยู่แล้วแล้วมันไม่มีกากนะคะบางคนเสียดายกากคือเข้าใจค่ะแต่คุณคิดดูว่าเราใช้ผักเป็นยาคุณจะต้องกินในปริมาณเยอะมากผักวันนึงเอาไปทิ้งกี่กากเยอะมากใช่ไหมกากแครอทจีเม่บอกทิ้งขยะจนเหนื่อยวันละหลายถุงการเล่นกับทิ้งขยะหลายถุงเลยค่ะวันนึงเอาไปทำเป็นปุ๋ยค่ะใครมีแปลงผักก็ไปทำเป็นปุ๋ยได้เลยมีคนถามว่าเพราะว่ามีคนถามว่าคีโมผ่านมาแล้วเข้าปีที่3ต้องปฏิบัติตัวอย่างไรคะก็ทำให้ได้เท่าที่มากที่สุดเลยนะคะคือน้ำผักเนี่ยค่ะก็ทานอาจจะไม่ต้องถึงวันละ10-13แก้วนะคะมีคำถามว่าหากฉายแสงไปแล้วทานอะไรก็อาเจียนควรทานน้ำผักอย่างไรดีคะคุณต้องเริ่มทีละนิดค่ะนะคะเพราะว่าทานน้ำผักใหม่ๆเนี่ยคุณจะรู้สึกไม่อร่อยใช่ไหมคุณสาลองบอกสิอันนี้มีคำถามเรื่องใช่ค่ะไม่นะคะทำไมไม่แล้วตอนนี้นะคะแล้วตอนนี้กินอร่อยแล้วค่ะชินแล้วค่ะเริ่มอร่อยขึ้นแล้วก็แม่ก่อนใหม่ๆผสมแอปเปิ้ลเขียวแต่ภาคหลังๆนี่เพราะว่าเป็นคนมีประหวานอยู่แล้วภาคหลังๆนี่ไม่ผสมละจริงอ่ะน้ำผักอย่างเดียวใช่ค่ะแล้วใหม่ๆใหม่ๆเดือนแรกอาทิตย์2อาทิตย์แรกนี่ใส่อยู่ค่ะ1ลูกใส่เท่าไหร่1ลูกเลยค่ะลูกนึงพอเริ่มมาก็ครึ่งลูกครึ่งลูกพอผ้าหลังๆนี่แม่แล้วค่ะก็ชินแล้วกินจนเหมือนกินอาหารแบบทั่วๆไปอ่ะชินก็เลยไม่ใส่เพราะว่ากลัวประหวานกลับมาอีกก็เลยเพราะว่ากินแครอทอยู่แล้วแครอทหวานอยู่แล้วค่ะก็เลยลดแอปเปิ้ลครับอันนี้นะหวานกว่าอันนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนิดนึงเลยอ่ะมีคนถามโค้ชว่าแครอทหวานกินไม่เป็นเบาหวานเหรอแต่คนนี้กินน้ำแครอทหายจากเบาหวานใช่ค่ะไม่ใช่มีคุณสาคนเดียวนะมีคนส่งข้อความมาให้โค้ชด้วยว่าอุ๊ยทานน้ำแครอทนะวันแล้วแบบ4-5แก้วอ่ะเบาหวานหายอ่ะค่ะอันนี้นะคะมันไม่ใช่เป็นเรื่องฟุกค่ะคือในน้ำแครอทเนี่ยมันมีสารอาหารที่ร่างกายต้องการเกือบทั้งหมดเลยนะคะมันมีเหตุผลว่าทำไมดร.เกอร์สันเขาเลือกผักแต่ละชนิดมาให้เรานะคะแล้วแอปเปิ้ลต้องเขียวด้วยค่ะใช่ค่ะโอ้วันนี้บอกหมดเลยจ้าใครได้เข้ามาฟังนะวันนี้นะคะแชร์ไปให้เพื่อนๆแชร์วิดีโอนี้นะคะเพราะว่าคุณอาจจะไปเจอคนที่กำลังรักษามะเร็งอยู่โดยที่คุณไม่รู้เลยนะคะอาจจะช่วยชีวิตใครอีกหลายๆคนได้นะคะมีคำถามเข้ามาว่าแม่เป็นมะเร็งไตผ่าตัดได้1ปีเหลือไต1ข้างฉายแสงเรียบร้อยแล้วปั่นน้ำผักผลไม้ไหมคะให้แม่ตลอดมีผลต่อไตไหมเอาอย่างนี้นะคะธรรมชาติของมนุษย์สร้างมาเพื่อให้ทานผักผลไม้ถ้าคุณไม่กินผักผลไม้แล้วคุณจะกินอะไรคะต้องถามอย่างนี้นะคะโค้ชอยากให้คิดกันสักนิดเลยธรรมชาติของมนุษย์สร้างมาฟันของเราไม่เหมือนเสือไม่เหมือนแมวหรือหมาที่เราเกิดมาให้คือสัตว์พวกนั้นนะมันมีฟันข้างหน้าแล้วก็ข้างในที่แหลมๆข้างหลังนะที่มันเกิดมาให้กินเนื้อสัตว์แล้วมันมีเอนไซม์พิเศษของสัตว์ที่สามารถย่อยเนื้อสัตว์ได้แต่มนุษย์ไม่มีเอนไซม์แบบนั้นแล้วฟันก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาให้กินเนื้อสัตว์เพราะฉะนั้นการที่เรากินเนื้อสัตว์เนี่ยดึกดำบรรพ์เราไปล่าเนื้อสัตว์มามันเป็นการเขาเรียกว่าคือพัฒนาของมนุษย์นะคะคือรสชาติมันหวานมันหอมใช่ไหมเนื้อสัตว์โหกับน้ำมันเนี่ยย่างแบบใช่ไหมคือมันเป็นความเคยชินน่ะแล้วมันคือเราใช้อาหารพวกนั้นน่ะเป็นเครื่องเอนเตอร์เทนเมนต์คือเป็นเครื่องบันเทิงใจเครื่องเติมความสุขหรือบางคนใช้อาหารเป็นเครื่องโชว์ว่าเนี่ยฉันมีกระตังนะฉันกินเนื้อสเต็กที่แพงที่สุดในโลกฉันหามาได้
เนื้อต้องเป็นวัวที่แบบให้เขานวดอยู่ในห้องแอร์กินเบียร์มาคือคุณใช้อาหารน่ะเป็นเครื่องแบบโชว์แบบทรัพย์สินของคุณน่ะคุณกลับมาดูสิคะว่าอันนี้เอาจริงๆเลยนะมนุษย์เราอ่ะมันต้องกินผักกินผลไม้ถ้าคุณไม่กินผักผลไม้ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอยู่ก็ตามแล้วคุณจะไปกินอะไรคะใช่ไหมต่อให้คุณเป็นโรคที่ไหนในอวัยวะที่ไหนในร่างกายนะคะไม่ว่าคุณจะทำคีโมฉายแสงทำอะไรอยู่ถ้าหมอบอกคุณว่าห้ามกินผักสดก็ไปดูซิสาเหตุอะไรเขากลัวสารเคมีเข้าร่างกายคุณก็ล้างดีๆค่ะนะคะเท่านั้นเองค่ะวันนี้โค้ชตอบเลยนะคะว่าไม่ว่าคุณจะเป็นโรคอะไรอยู่ก็ตามทานผักได้ไหมได้รักษาคีโมฉายแสงขั้นไหนเข็มที่เท่าไหร่ได้หมดค่ะนะคะคุณทานไปเถอะเพราะว่าเอนไซม์จากพืชผักจะทำให้คุณแข็งแรงขึ้นนะคะเอาวันนี้นะคะมีคนถามว่าใช้ผักอะไรปั่นคะวันนี้บอกได้ไหมคะก่อนไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปกันแล้วดึกแล้วนะคุณสาใช้ผักอะไรบ้างคะในห้างในเมืองไทยเรามีแต่สลัดก็มีแต่สลัดไม่กี่อย่างแต่ผักกวางตุ้งเอ่ยผักที่ในออร์แกนิกที่ในห้างมีหมดคือหยิบมาหมดเลยค่ะที่เขียนว่าออร์แกนิกนี่หยิบมาหมดเลยค่ะเพราะว่าอย่างของโค้ดเข้าที่เมืองนอกจะไม่ค่อยมีค่ะมีไม่กี่อย่างค่ะน้อยมากค่ะผักที่ร่างกายที่สามารถกินได้บ่อยๆเลยนะคะก็คือผักสลัดไม่ว่าจะเป็น red oak green oak ผักสลัดทุกประเภทค่ะใช่ค่ะแต่ว่าทุกมื้อจะมีกล่ำดอกบรอกโคลีจะมีทุกมื้อทุกมื้อที่จะใส่1ชิ้นเข้าไปบรอกโคลีเพราะว่าเห็นคุณโค้ชบอกว่าจะเป็นโปรตีนอะไรใช่ไหมก็เลยทุกมื้อจะมีตรงนั้นอันนั้น1ชิ้นปั่นด้วยกับทุกแก้วที่กินค่ะทุกวันดีมากเลยค่ะเอาเป็นว่าก็ขอให้ใครที่ดูวิดีโอนี้แล้วยังสงสัยอีกก็ตามไปดูวิดีโอใน YouTube ของโค้ชที่ทำไว้นะคะคุณสาเริ่มต้นด้วยดูวิดีโอของโค้ชที่บอกว่าวิธีการกินอาหารของดร.โรเรนเดย์นะคะแล้วจากนั้นเธอก็ไปได้ตามดูวิดีโอแล้วก็ปฏิบัติตัวตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีท็อกซ์ถ้าใครที่ไม่เคยเรียนดีท็อกซ์แล้วยังกลัวอยู่นะคะบอกได้ไหมว่าทำง่ายไหมง่ายค่ะง่ายมากเลยค่ะไม่ยากแม้กระทั่งแม่ก็ยังทำได้ตอนนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังสงสัยเรื่องดีท็อกซ์ทำเท่าไหร่กี่ครั้งมีผลข้างเคียงยังไงคือใครยังติดใจเรื่องดีท็อกซ์อยู่โค้ชขอแนะนำเข้ามาเรียนนะคะเพราะว่าโค้ชทำวิดีโอนี้ไว้นะคะให้คุณรู้จักสารพิษที่อยู่รอบข้างตัวเราถ้าคุณไม่หยุดเอาสารพิษเข้าร่างกายคุณจะรักษามะเร็งไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเข้ามาเรียนค่ะโค้ชทำคลาสออนไลน์ไว้ที่ Facebook กลุ่มปิดนะคะคุณจะเรียนเมื่อไหร่ก็ได้อยู่ดูย้อนหลังได้ตลอดเลยนะคะคลาสนี้นะคะราคาแค่ 2,000 กว่าบาทสามารถช่วยชีวิตคุณได้สำหรับคนที่ยังทำดีท็อกซ์ไม่เป็นนะคะเอาเป็นว่านะคะวันนี้ก็มีคนขอแสดงความยินดีกับคุณสาด้วยนะคะเอาเป็นว่าถ้าคำถามนะคะใครที่มีคำถามมานะคะก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวก็ตอบทีหลังแล้วกันนะคะก็ขอให้คุณสานะคะมีสุขภาพดีอย่างนี้ต่อไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอสักหลายๆเดือนนะเดี๋ยวโค้ชจะลองติดต่อไปแล้วกันว่าคุณสาเธออาจจะสวยขึ้นกว่านี้ค่ะแล้วก็นะคะโอเคค่ะทุกคนก็ดีใจกับคุณสาด้วยนะคะสิ่งสำคัญที่สุดที่คุณสาอยากจะฝากไว้เลยนะคะว่าทุกคนต้องมีในการรักษามะเร็งด้วยตัวเองคืออะไรคะถ้าหยิบมาหนึ่งอย่างต้องตั้งใจค่ะต้องเป็นคนที่ตั้งใจค่ะทำคิดจะทำแล้วต้องทำต้องเป็นคนที่ทำได้ค่ะถ้าทำครึ่งกลางๆนี่ไม่ได้ผลแน่นอนค่ะเพราะว่ามันทรมานพูดถึงทรมานจริงๆอ่ะเวลาตอนกินใหม่ๆต้องตั้งใจค่ะค่ะค่ะสิ่งหนึ่งสิ่งที่คุณสาฝากไว้ให้ทุกคนนะคะคือความตั้งใจถ้าทุกคนตั้งใจนะคะไม่ใช่แค่คุณสาคนเดียวค่ะโค้ชเชื่อว่าทุกคนทำได้ค่ะถ้าคุณตั้งใจค่ะค่ะใช่ค่ะทุกคนทำได้หายได้โดยไม่ใช่ยาไม่ตัดอวัยวะของเรานะคะ
ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณสามารถนะคะแล้วอย่าลืมติดตามโค้ชนาดรีนะคะค่ะยังไม่เข้ามาเข้ากลุ่มนะคะฟื้นฟูและป้องกันมะเร็งแล้วก็ติดตามโค้ชนาดรีที่ YouTube Channel นะคะชื่อว่า Health Coach นาดรีนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ